ับที่ขอเป็นกำลังใจให้คุณลุงน้องชาวเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวก็คงเจอกันในละครครับเวลาจะพูดครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านผมก็จะฉากนี้ต่างกันยังไม่ถึงอะไรเลยที่18มกราคมแต่ก็ปี60เอาเหรอครับได้เลยวันนี้เล่นไม่จบมาเถียงกับเสียงดังเลยอ่ะเวอร์วายเลยนะออกมาตรงนี้มาหน้าบ้านพี่เป็นผู้หญิงแท้ๆเนี่ยพอเราจะมาหาพี่เรียกพี่ดีกว่าเดี๋ยวลองไปหาเจ้าข้อมแบบนี้เนี่ยให้เมย์นี้เขาจะเสียหายเป็นผู้หญิงรู้ตัวหรือเปล่าพี่พี่ฉันเรียกพี่ทีไรนะก็ให้พี่เต่าออกไปรับทุกทีเลยอ่ะฉันเหม็นที่หน้าพี่เต่าหมดแล้วจะมาหาพี่ถึงบ้านมีธุระสำคัญใช่ไหมมีสิจ้าธุระอะไรไหนบอกพี่มาสิแต่ก็พี่ฉันเป็นผู้หญิงนะถูกเนื้อต้องตัวแบบนี้ฉันจะเสียหายนะพี่บอกพี่ไม่ดีนี่ฉันบอกกี่ครั้งแล้วอ่ะทำไมไม่ฟังครับ
าเมื่อคืนข้างหน้าในคนนี้หัวหน้าในเมื่อเจ้าต้องการจะท้าประลองกับลูกสาวเราจะแนะนำให้รู้จักนี่คือลูกสาวเรานามว่าสัญญาส่วนสัญญานั่นคือเชงโบคู่ประลองของเจ้าน้องโบครับท่านเอาดีตากุพิยานโซครับเจ้าฟังให้ตาป้าบ้านกับน้องโบมาดีที่นะครับเสร็จพ่อไหมคะถ้าเกิดว่าลูกหญิงมีชัยชนะจะได้อะไรตอบแทนไหมคะเจ้าอยากจะได้อะไรพ่ออนุญาตให้เจ้าขอได้หนึ่งอย่างสิ่งที่หม่อมฉันต้องการหม่อมฉันต้องการหัวของเชงโบไหมคะหัวของเชงโบนั่นแหละเชงโบเจ้าคงได้ยินแล้วหากการประลองครั้งนี้เจ้าได้รับความพ่ายแพ้ลูกสาวเราต้องการชีวิตเจ้าแต่เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบกันหากเจ้าชนะเจ้าอยากจะได้อะไรต้องอนุญาตให้เจ้าขอมาได้หากการประลองครั้งนี้ก็มองไม่ชัยชนะก็มองขอแต่งงานกับพิดาสัญญาไม่ใช่หรอเชงโบก็ได้ในเมื่อข้าเป็นกษัตริย์ตัดเราไม่ถึงครับให้เรื่องการประลองนับตั้งแต่วันนี้เลยต้องไปเดี๋ยวมึงเนี่ยตัวดีเลยพาน้องสู้คนละลูกก็ต้องเสียใจที่สุดจริงโบแต่ที่เราโดนทาแสนยาตัว